ผมบอกเลยว่าเสียงดังลั่นหมู่บ้านแน่นอนเห็นไหมนี่ดึงออกแป๊บเดียวเองนะฮะแล้วมันจะแจ้งเตือนที่มือถือของเราแจ้งเตือนที่ Apple Watch ของผมด้วยอันนี้เห็นไหมฮะและทุกอย่างครับสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันเดียวและตั้งค่าได้ง่ายสวัสดีครับผมต้อม iMode นะครับถ้าหากว่าเรานึกถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยในบ้านเราจะนึกถึงเรื่องของกล้องวงจรปิดอันนี้เป็นอันดับต้นๆเลยถ้าหากว่าสเกลใหญ่ขึ้นมากกว่านั้นล่ะออฟฟิศสำนักงานต่างๆโรงพยาบาลสนามบินหรือโกดังเก็บของอาจจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นคือกล้องวงจรปิดมันทำได้แค่มอนิเตอร์แล้วก็ตรวจสอบให้เราได้รู้ว่าใครเข้ามาแต่ไม่สามารถไล่ขโมยได้หรือว่าไม่สามารถป้องกันได้เรามาดูย้อนหลังได้เท่านั้นถ้าหากว่าเราอยากได้อุปกรณ์เหล่านี้มันมีหลายเจ้าหลายผู้ให้บริการอยากจะได้เซ็นเซอร์จากบริษัท A อยากจะได้กล้องจากบริษัท B เพราะว่าพวกเรานี้เขาอาจจะเก่งเรื่องเหล่านั้นดังนั้นน่ะมันจึงเกิดการรวมกันเข้ามาว่าอุปกรณ์จากบริษัท A จากบริษัท B จากบริษัท C มารวมกันเราต้องใช้แอปพลิเคชันที่เพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้เกิดความไม่เสถียรเกิดขึ้นมานั่นเองหรืออีกโซลูชันหนึ่งถ้าสำหรับพวกกลุ่มสำนักงานใหญ่ๆหรือองค์กรที่เป็นขนาดใหญ่อันนี้ก็จะมี security solution ที่อาจจะต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างเยอะจ้างคนมาดูแลระบบต่างๆเพื่อที่จะ maintain ระบบตัวนี้ให้มีความต่อเนื่องสามารถใช้งานได้หรือยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งถ้าสมมุติว่าบริษัทของเรานะฮะใช้โซลูชันของบริษัท A อยู่ซึ่งบริษัทนั้นอาจจะล้มหายตายจากหรือว่าไม่มีการอัปเดตอะไรต่างๆและไม่มีการพัฒนาขึ้นมาเลยและอยากจะใช้โซลูชันใหม่ของบริษัท B บริษัท C แต่ว่าบริษัทใหม่นั้นก็อาจจะแบบติดตั้งยากอะไรยากนะฮะเพิ่มคอสในการติดตั้งเข้าไปอีกกว่าจะติดตั้งเสร็จก็ถือว่านานนี่คือเขาเรียกว่าเพนพอยต์แล้วกันครับถ้าสมมุติว่าเราจะ implement พวกระบบ security ให้กับองค์กรของพวกเราหรือว่าในบ้านของพวกเราเนาะนี่คือความปวดหัวอันดับหนึ่งดังนั้นครับวันนี้ผมจึงจะมาแนะนำแบรนด์ Security System น้องใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในวงการตลาดแต่ว่ามีความโดดเด่นในหลายๆอย่างนะฮะแบรนด์นี้ชื่อว่า Ajax ครับ Ajax เป็นแบรนด์จากประเทศยูเครนตรงนี้เองเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นของเขานะฮะในเรื่องของอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับที่เห็นอยู่ในโต๊ะของเราเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเลเวลของอุปกรณ์ของเขานะแบ่งเป็นตั้งแต่เบสไลน์ไปจนถึงระดับขั้นโปรสุดเลยก็มีเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของอุปกรณ์แต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของตัวควบคุมในส่วนระบบควบคุมของเขาจะมีมันสมองเขานะครับที่เป็น OS ส่วนตัวอีกของทาง Ajax นะฮะวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมา walk through ตรงนี้ครับมาทำความรู้จักกับแบรนด์พร้อมทั้งกับแนะนำพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นน้ำจิ้มกันดูก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน EP ถัดไปผมจะพาทุกคนไปเล่นอุปกรณ์ตัวนี้และทำให้ดูซิว่าถ้าหากว่านำอุปกรณ์ของ Ajax ไปใช้งานจริงแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวมารู้จักกับประวัติของ Ajax กันก่อนครับ Ajax ก่อตั้งในปี2011ณกรุงเคียฟประเทศยูเครนเพื่อสร้างนวัตกรรมความปลอดภัยแบบไร้สายที่จะตอบโจทย์ในยุคใหม่เขาจะจับกลุ่มลูกค้านะฮะตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงไฮเอนด์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานของยุโรปทุกชิ้นย้ำครับว่าทุกชิ้นต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยเขามีความเคร่งมากๆในเรื่องนี้นะครับถ้าผลิตภัณฑ์ไหนผ่านมาตรฐานตรงนี้รับรองได้แล้วว่าไปทั่วโลกนั้นไม่มีปัญหานะครับทาง Ajax System มีระบบปฏิบัติการหรือที่เราเรียกกันว่า OS นะครับที่ชื่อว่า OS Malevich ซึ่งเป็นสิ่งที่ Ajax พัฒนาขึ้นเพื่อความปลอดภัยของระบบครับระบบนี้จะเป็นแบบระบบปิดให้เรานึกถึงทางฝั่งของ iOS ก็ได้ระบบในรถยนต์ของ Tesla ก็ได้พวกนี้ครับพอพัฒนาเองเราจะรู้ว่าการทำงานระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นั้นจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดทำให้ระบบ OS Malevich ตัวนี้นะครับมีความปลอดภัยจากไวรัสครับป้องกันการโจมตีจากผู้ที่ไม่หวังดีได้และยังสามารถอัปเดตผ่านระบบ OTA ให้กับอุปกรณ์หลากหลายและยังมีเทคโนโลยีไร้สายของตัวเองอีกด้วยนะครับในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันทาง Ajax ได้สร้างอีโคซิสเต็มที่มีความปลอดภัยครับมีระบบควบคุมอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในทุกๆประเภททั้งแบบไร้สายและก็แบบสายด้วยสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับมีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์บนสมาร์ทโฟนรวมไปถึงบนคอมพิวเตอร์ด้วยดังนั้นเนี่ยเราแค่มีแอปพลิเคชันเดียวเราก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตั้งค่าการใช้งานสร้างกลุ่มผู้ใช้งานสร้างซีเนเรโอต่างๆสำหรับการเชื่อมโยงคำสั่งนะครับหรือว่าออกคำสั่งหรือแม้กระทั่งมีการแจ้งเตือนมายังแอปพลิเคชันหากเกิดมีการบุกรุก
ตัวแอปมีการแจ้งเตือนภายในระยะเวลา 0.15 วินาทีเท่านั้นนะครับและที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับในระบบของ Ajax เองก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Control Center หรือว่าระบบจัดการแบบศูนย์กลางได้แจ้งเตือนไปยังรปภ.ได้ตำรวจได้หรือว่าแม้กระทั่งบริษัทที่ดูแลทางด้านความปลอดภัยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อก่อตั้งในปี2011แล้วนะครับและในช่วง2012ถึง2016โซลูชันของทาง Ajax นะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับรวดเร็วด้วยในตลาดยุโรปครับในปีถัดมาครับ Ajax ก็ได้คว้ารางวัลต่างๆมากมายครับพวกระบบรักษาความปลอดภัยแห่งปีจาก IFSEC ในประเทศอังกฤษ2021ครับ Ajax ก็ก้าวขึ้นสู่บริษัทที่เป็นผู้ผลิตโซลูชันเพื่อความปลอดภัยอันดับ1ของยุโรปนี่ก็เป็นรางวัลที่มาการันตีประสิทธิภาพของอุปกรณ์และระบบของทาง Ajax นะครับในปี2022ครับเปิดโรงงาน2แห่งในประเทศตุรกีและล่าสุดครับในสิ้นปี2023ทาง Ajax ได้อัปเดตข้อมูลนะว่าทาง Ajax นั้นมีอุปกรณ์มากกว่า135ประเภทครับจำหน่ายใน187ประเทศมีโรงงานอยู่3แห่งครับและโรงงานทั้ง3แห่งนะครับรองรับการผลิตได้มากถึง 8,300,000 ชิ้นมีพนักงานทั้งสิ้นถึง 3,000 คนและมีผู้ใช้ทั่วโลกนะครับมากกว่า 2,500,000 คนและมีผู้ใช้งานระดับโปรซึ่งอาจจะรวมถึงบริษัทองค์กรต่างๆที่มีขนาดใหญ่นะครับถึง 158,000 รายครับและในประเทศไทยนะครับทาง Ajax ก็ได้แต่งตั้งให้บริษัท System 2000นะฮะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับได้รู้จักกับ Ajax System กันไปแล้วนะครับว่ามีที่มาที่ไปกันอย่างไรและนี่นะครับที่อยู่บนโต๊ะของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของอุปกรณ์จากทางฝั่ง Ajax จริงๆทาง Ajax นั้นมีอุปกรณ์ของเขานะครับมากกว่า135ประเภทแล้วก็แบ่งเป็นหลายๆเทียร์นี่เป็นเบสไลน์ครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานตั้งแต่บ้านของบุคคลทั่วๆไปอย่างพวกเรานะครับองค์กรก็ได้บริษัทก็ได้ห้างร้านก็ได้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเป็นตอนแรกทาง Ajax เขาจะมีระบบ OS ที่ชื่อว่า Malevich ซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาเองอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยทำงานแบบไร้สายนะครับแต่มันก็จะมีบางตัวที่สามารถทำงานร่วมกับพวกระบบสายด้วยยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับนี่คือหัวใจสำคัญนะฮะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Hub 2 Plus Ajax Hub 2 Plus จะรองรับการเชื่อมต่อทั้งสาย LAN นะครับที่เป็นอีเธอร์เน็ตเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปถ้าป้องกันการเน็ตล่มแล้วทำไงต่อในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีพวกช่องใส่ซิมการ์ดด้วยซิมการ์ดอันเดียวไม่พอครับใส่ได้ถึง2ซิม Hub 2ตัวเนี้ยเราจะเอาเป็นศูนย์กลางครับพอเชื่อมต่อตั้งค่าอะไรเสร็จเชื่อไหมว่าการตั้งค่าของเขาทำได้ง่ายมากๆนะฮะใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนะครับต่อไฟเข้าไปต่อเน็ตเข้าไปให้เขาติดตั้งแอปพลิเคชัน Ajax System เข้าไปคอนฟิกได้ผ่านตัวมือถือของเราได้แบบรวดเร็วเลยนะทำง่ายมากๆและหลังจากนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เรียงรายอยู่เราเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อเข้าไปลิงก์กับตัว Hub 2ตรงนี้ได้ครับจริงๆตัว Hub เนี่ยมันจะมีอยู่หลายเวอร์ชันนะถ้าเป็น Hub 2 4G อย่างที่บอกจะรองรับเรื่องของซิมด้วยหรือว่าจะเป็น Hub ที่เป็นระดับโปรก็จะสามารถรองรับผู้ใช้งานได้ในระดับที่สูงขึ้นและจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอย่างเช่นสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Control Center ได้ประมาณนั้นนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะที่เด่นๆของเขาก็อย่างเช่นตัวระบบ Fire Protection อย่างที่บอกคือการที่จะป้องกันไฟไหม้มันป้องกันไฟไหม้ค่อนข้างยากครับแต่จะทำยังไงครับหากเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างเช่นไฟไหม้มีควันไฟเกิดขึ้นและเรารู้ได้ทันทีแบบรวดเร็วเราจะสามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ปล่อยให้มันไหม้แล้วไหม้เลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวก Fire Protection ต่างๆมี Motion Sensor Detect นะครับในการตรวจจับบุคคลเข้ามามี Door Sensor ครับพวกปิดประตูหน้าต่างที่สามารถติดตั้งเข้าไปถ้ามีคนมาบุกรุกก็สามารถแจ้งเตือนได้มีตัวระบบไซเรนครับไซเรนของเขาก็จะแบ่งเป็น2ตัวอย่างเช่นตัวใหญ่ตัวนี้เอาไว้ติดตั้งภายนอกบ้านครับสมมุติว่ามีคนเดินเข้ามาในสนามหญ้าบ้านเรานะครับในพื้นที่ที่เราห่วงห้ามถ้าใครเดินมาตรงนี้แจ้งเตือนเสียงร้องดังมากถ้าติดอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมบอกเลยว่าเสียงดังลั่นหมู่บ้านแน่นอนใครที่บุกรุกเข้ามานะมันไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรแล้วครับแล้วก็วิ่งหนีเลยประมาณนี้อันนี้มีแจ้งเตือนในบ้านเช่นเดียวกันครับเป็นไซเรนที่อยู่ภายในตัวบ้านก็จะมีเสียงเกิดขึ้นและทุกอย่างครับสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันเดียวและตั้งค่าได้ง่ายถ้าหากว่าแบบอยากจะให้ระบบ security ต่างๆเข้ามาทำงานร่วมด้วยหรืออยากจะให้ system 2000นะฮะเข้ามาช่วยในการคอนฟิกมาดูทีหลังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันง่ายมากๆนะครับนี่เป็นภาพรวมนะครับแต่ผมยังไม่ได้พาทุกคนไปลงรายละเอียดนะว่าใช้งานเป็นยังไงประสิทธิภาพเป็นยังไงแต่เดี๋ยวผมจะมีกิมมิคเล็กๆที่อย่างที่ผมได้ลองเล่นระบบตัวนี้ให้แล้วนะครับแล้วผมจะทดสอบให้ทุกคนได้ดูว่าการทำงานของเขาเป็นยังไง
ผมเซตอัพค่าในมือถือของผมเรียบร้อยนะและตั้งค่าอาร์มเอาไว้หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าผมจะออกบ้านเนี่ยผมก็ตั้งระบบความปลอดภัยไว้เต็มรูปแบบเลยแล้วสมมุติว่าผมติดตัวนี้ครับเข้าไปในที่หน้าต่างของผมนะหน้าต่างตรงนี้พอมีคนมาเปิดอย่างเงี้ยปึ๊บนะครับเห็นไหมนี่ดึงออกแป๊บเดียวเองนะฮะดึงออกแป๊บเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะครับที่เป็นไซเรนที่อยู่นอกอาคารเนี่ยเพียงแค่คนเนี่ยมาเปิดประตูของเราและเซ็นเซอร์ตัวนี้ห่างออกจากกันนิดเดียวนะฮะไม่กี่วินาทีเองนะครับก็สามารถแบบแจ้งเตือนได้เลยแล้วทำให้และคุณคิดดูว่าคนที่บุกรุกเข้ามาผู้ไม่หวังดีอ่ะเขาจะเป็นยังไงเมื่อเจอสัญญาณแบบนี้นี่ผมตั้งเบาสุดแล้วนะเราสามารถตั้งค่าให้มันแบบเสียงดังมากกว่านี้ก็ได้แล้วมันจะแจ้งเตือนที่มือถือของเราแจ้งเตือนที่ Apple Watch ของผมด้วยอันนี้เห็นไหมฮะสร้างความปลอดภัยให้กับบ้านของเราอย่างแน่นอนนะครับอุปกรณ์อื่นๆเช่นเดียวกันครับหลักการเดียวกันเลยเพียงแค่เราจะตั้งค่ายังไงเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์อย่างนั้นนะครับตั้ง motion sensor เอาไว้มีคนเดินผ่านแจ้งเตือนได้เหมือนกันหรือมีตัวนี้ครับพวกไฟล์อะลาร์มตรงเนี้ยพวกตรวจจับควันอะไรเงี้ยทำได้เหมือนกันเลยหลักการเดียวกันนะครับเราคงจะพอเห็นภาพกันมากขึ้นแล้วเนาะว่าสำหรับตัว Ajax System ของเขานั้นทำงานอย่างไรมีภาพรวมของเขาเป็นอย่างไรนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับจากที่ผมพาทุกคนไปชมพรีวิวพร้อมกับเล่าภาพรวมของ Ajax System เป็นระบบ Security System ที่จะมาดูแลในบ้านของเราหลายๆคนคงจะมีคำถามในหัวแล้วนะตอนนี้ทำไมจะต้องใช้ Ajax ด้วยทำไมต้องใช้ระบบนี้ด้วยผมสรุปให้สั้นๆเชื่อว่าจะเข้าใจกันง่ายๆอย่างแรกครับ Ajax System ตัวนี้นะครับเขาดีไซน์เป็นแบบระบบปิดด้วยเทคโนโลยีส่วนตัวของเขาเองมีระบบ OS ที่มีความปลอดภัยป้องกันการโจรกรรมได้ป้องกันการแฮกการอะไรต่างๆมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่เสมอๆนะฮะทำงานผ่านระบบมือถือก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับทำงานง่ายเราเองไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้าน Network Security หรือว่าอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็สามารถใช้งานได้เพราะมันเป็นอุปกรณ์ไร้สายทำงานได้ดีติดตั้งได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็การแจ้งเตือนการอะไรต่างๆเวลาที่เขาคุยกันเขาจะมีคลื่นวิทยุส่วนตัวของเขานะครับที่พัฒนามาซึ่งคลื่นเนี่ยสามารถแบบเดินทางได้ไกลมากเลยนะเป็นกิโลก็มีนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเทสกันอีกทีว่าเป็นยังไงและต่อมาครับด้วยความที่เป็นระบบไร้สายบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วมันจะใช้งานได้นานไหมต้องบอกเลยว่าทุกตัวเนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในที่สามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับต่อเนื่อง 2-4 ปีขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตัวนั้นๆนะเราไม่ต้องเดินสายไฟเข้าไปนะครับติดตั้งได้ง่ายถ้าหากว่าจะไปเปลี่ยนกับระบบของเดิมแทนที่ของเก่านะไม่ต้องเดินสายไฟเลยเพียงแค่นำตัวอุปกรณ์ตัวนี้ไปติดตั้งในจุดที่เราต้องการก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับและในตัวแอปพลิเคชันของเขาเองก็จะสามารถเช็คสัญญาณได้ด้วยว่าสัญญาณแรงเท่าไรแบตเตอรี่เหลือเท่าไรมีการบุกรุกอุปกรณ์ของเราไหมเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปิดปิดฝาพวกนี้มันจะแจ้งเตือนทั้งหมดเลยนะเราสามารถเพิ่มยูเซอร์หลายๆคนเข้ามาด้วยกันได้ครับให้คนอื่นนะฮะสามารถรู้ได้เผื่อว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเราอยากจะให้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเอาไปให้กับคุณลุงรปภ.ที่อยู่ในหมู่บ้านก็สามารถรู้เช่นเดียวกันนะฮะเผื่อว่าเราไม่อยู่บ้านนานๆนะฮะมีคนมาบุกรุกเราอยู่ต่างประเทศเราไม่สามารถที่จะมาจัดการอะไรได้แต่ว่าคุณลุงรปภ.อยู่หน้าหมู่บ้านของเราเขาสามารถมาดูให้เราได้นี่เป็นข้อดีของเขามาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปรางวัลก็ได้รับมามาตรฐานยุโรปก็ได้รับมานี่ครับเป็นการการันตีนะครับที่จะทำให้ระบบของ Ajax นั้นทำไมถึงเป็น Security System อันดับหนึ่งของยุโรปเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นครับยังมีเหตุผลอีกมากมายหลายอย่างว่าทำไม Ajax ถึงดีนะครับทำไมเราถึงจะต้องใช้และเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเอพิโซดต่อไปนะครับจะนำอุปกรณ์ Ajax เหล่านี้ไปใช้งานจริงแล้วก็มาบอกเล่าให้กันได้ดูอีกทีนึงยังไงก็รอติดตามกันนะครับสำหรับใครที่สนใจ Ajax System นะครับโซลูชันเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ข้อมูลต่างๆเบอร์โทรเว็บไซต์ติดต่อนะครับเราสามารถที่จะโทรไปสอบถามทาง System 2000ก่อนได้นะครับถ้าหากว่าใครใจร้อนอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับโซลูชันแบบนี้เลยกำลังมองหาอยู่พอดีนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรสามารถโทรไปสอบถามก่อนได้นะครับอ่ะไว้พบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับครีมมี่ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไม่ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ